รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าปัจจุบันนี้เงินมันหายากเหลือเกินครับเวลาคุณจะจ่ายออกไปแต่ละบาทเนี่ยครับเราก็อยากให้คุณคุ้มที่สุดไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับมาเป็นพิธีกรจะพาทุกคนไปรับรู้ข้อมูลว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรบ้างซื้อไอ้นั่นต้องดูอะไรบ้างเพื่อให้คุณผู้ดูทุกท่านคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาให้ข้อมูลกันในวันนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชาย 90% ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับมันเท่าไหร่ครับแต่สำหรับคุณผู้หญิง 90% น่าจะมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างแน่นกันเลยทีเดียวนั่นก็คืออุปกรณ์ทำผมครับถ้าถามผมนะครับผมเนี่ยมีความรู้โอ้โหเรียดินเลยปกตินะฮะผมเนี่ยเวลาสระผมตอนเช้าแล้วเวลาออกจากบ้านก็คือปล่อยมันเปียกๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ออกมาเจอกับลมข้างนอกแล้วมันก็ค่อยๆแห้งไปเองคุณผู้ชายเคยรู้สึกไหมครับเวลาเราเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเวลาเห็นเครื่องเป่าผมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของแฟนเนี่ยเราจะงงว่าเอ๊ะไอ้ที่เป่าผมเนี่ยมันต่างกับที่โรผมยังไงเพราะมันมีการเป่าลมร้อนออกมาทั้งคู่นี่นะหนักไปกว่านั้นครับไอ้ที่โรผมเนี่ยมันต่างกับที่หนีบผมยังไงอ่ะมันก็น่าจะทำให้ผมตรงเหมือนกันนี่นะงงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนเคยครับรายการซื้อเก่งของเราไปเอามืออาชีพมาครับเพื่อให้เขามาให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ไดเป่าผมเนี่ยกับไอ้ที่โรผมเนี่ยเขาทำงานต่างกันยังไงฟังก์ชันมันต่างกันยังไงและไอ้ที่โรผมเนี่ยกับที่หนีบผมเนี่ยจริงๆเขาต่างกันไหมทั้งที่ทำให้ผมตรงเหมือนกันและที่สำคัญครับคือถ้าคุณซื้อของที่แพงขึ้นไป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 มันจะทำให้คุณได้ของที่ดีขึ้นมันจะทำให้ได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและมันจะดีต่อเส้นผมของคุณมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังมืออาชีพเขาว่ากันครับและที่อยู่ข้างผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูครับนี่คือระดับมืออาชีพนะครับเป็นช่างทำผมที่ผมว่าแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าครับครับผมสวัสดีครับเดชนายส่วนเกิดครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่ายาย่าเบสิกครับช่างผมทีมงานน้องฉัตรครับสำหรับสาวๆเมื่อพูดชื่อว่าน้องฉัตรปั๊บคุณรู้แล้วว่านี่คืออินฟลูเอนเซอร์นี่คือมืออาชีพระดับแนวหน้าของความสวยความงามในวงการบันเทิงไทยเลยแหละครับผมและยาก็คือหนึ่งในทีมนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าก็ต้องเคยผ่านงานทำผมให้กับดาราเซเลบริตี้เมืองไทยอย่างผลงานล่าสุดก็ทำผมน้องอาแมนด้าครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้วก็มีทำผมคุณศิริต้าเจนเซ่นครับครับคุณหนิงปณิตาอะไรประมาณนั้นล่าสุดก็มีคุณพิงกี้สาวิกาด้วยมาเข้าสู่เนื้อหาครับไอ้ไดเป่าผมนะครับเครื่องม้วนผมนะครับแล้วก็เครื่องหนีบผมเนี่ยเขาต่างกันยังไงครับไดเป่าผมเนี่ยครับก็อย่างที่ชื่อมันบอกเลยครับมันจะเน้นในเรื่องของการเป่าผมไดผมในคนที่แบบว่าช่ำชองหรือว่าแบบชำนาญหน่อยอะครับก็สามารถที่จะม้วนผมได้ด้วยนะอ๋อเหรอใช่ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้แบบเทคนิคในการใช้ในการทำหน่อยเครื่องม้วนผมตัวนี้ลักษณะพิเศษของมันก็คือเป็นตัวม้วนผมที่สามารถที่จะแบบมีลมร้อนออกมาเป่าออกมาเพื่อทำให้แบบผมมันดูแบบมีวอลลุ่มของมันขึ้นมาได้ด้วยนะครับจริงๆเอาเขามาเป่าผมได้ไหมครับความจริงได้นะครับแต่3ถึงประสิทธิภาพนะครับมันก็จะไม่เทียบเท่ากับตัวที่เป็นไดเป่าผมมากกว่าเจ้าตัวนี้ล่ะครับครับกับเครื่องม้วนผมเขาต่างกันไงครับตัวนี้มันเป็นตัวหนีบผมอะครับอย่างที่แบบตรงตัวเลยก็คือเป็นแผ่นที่สำหรับหนีบตรงของผมอะครับตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบยืดผมที่สมมติอาจจะมีการชี้ฟูหรือว่าอะไรเงี้ยครับให้ดูตรงขึ้นครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เลยเนี่ยรุ่นนี้มันสามารถที่จะเอามา
Adapt Apply หรือว่าปรับใช้ในการม้วนผมก็ยังได้นะฮะคำที่ผมจะได้ยินบ่อยทั้งในโฆษณาก็แล้วแต่ทั้งในร้านทำผมก็แล้วแต่คือคำว่าวอลลุ่มของผมครับผมวอลลุ่มของผมคืออะไรครับวอลลุ่มของผมคือสมมติว่าทรงผมปกติของคนเราที่ยังไม่ได้ผ่านการทำหรือว่าผ่านเครื่องมือแบบนี้นะครับก็มันก็จะอยู่แบบรีบแบนติดกับหนังศีรษะนะครับถ้าเป็นแบบตัวพวกนี้ครับมันก็จะสามารถที่จะแบบยกขึ้นเพื่อที่จะให้ดูแบบพองขึ้นมาได้อ๋อแสดงว่าสมมติว่าหัวคุณปกติอยู่อย่างนี้ใช่ครับเส้นผมก็อาจจะงอกแล้วก็รีบตามหัวมาเลยใช่ครับแต่เจ้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เหมือนเขาปึ๊บพอออกมาจากรูขุมขนปั๊บออกโค้งนิดนึงนิดนึงพอเคิร์ลออกมาปั๊บมันจะดูมีวอลลุ่มใช่ครับแล้วเวลาโดนลมหรือว่าแบบในการแบบว่าขยับตัวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูสุขภาพดีผมก็จะดูแบบมีวอลลุ่มมีน้ำหนักเหมือนในโฆษณาที่เขาใช่ครับฟิลนะใช่สำหรับคุณผู้ดูที่งงอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เราจะมีการสาธิตกับนางแบบของเราจริงๆที่เป็นผมจริงๆนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเฮ้ยแต่ละแบบเขาทำกันยังไงแต่ตอนนี้รอผมแป๊บนึงผมมีอีกหลายอย่างเลยสงสัยเกี่ยวกับของทั้ง3อย่างนี้ทีนี้เจ้า3ตัวนี้ครับที่เราซื้อมาในวันนี้นะครับเขาอยู่ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 1,000 บาทคำถามก็คือถ้าเราซื้อของที่แพงขึ้นกว่า 1,000 บาทมันจะได้ของที่ดีขึ้นต่างกันไหมฟังก์ชันที่เพิ่มมาคืออะไรเอาทีละอย่างครับเอาได้เป่าผมก่อนก็ได้ครับได้ครับอย่างได้เป่าผมเนี่ยถ้าเป็นราคาที่แพงขึ้นอ่ะอย่างแรกที่มันจะต่างกันเลยก็คือเรื่องของวัสดุก่อนครับวัสดุและความคงทนมันก็จะต่างกันได้เป่าผมตัวที่แพงที่สุดที่ยาเคยเจออ่ะกี่บาทครับตัวที่แพงที่สุดที่เคยเจออยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทตัวที่แพงที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาทก็คือมันก็จะต่างจากรุ่นอื่นตรงที่วัสดุอุปกรณ์นะครับออปชั่นหรือว่าตัวที่แบบเสริมมาต่างๆอ่ะครับสายมันอาจจะหมุนได้130องศาความยาวของสายที่แบบเพิ่มมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานใช่มันก็จะต่างกันไปแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือตัวให้ความร้อนของตัวไดเป่าผมนะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือมีตัวไอออนกับตัวเซรามิกตัวเซรามิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดอะครับเพราะว่าตัวเซรามิกอะจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนที่เสถียรแล้วก็ให้ความร้อนที่เขาเรียกว่าคงที่มากกว่าตัวไอออนปกติตัวไอออนปกติเนี่ยมันจะให้ความร้อนที่ไม่คงที่เพราะฉะนั้นเวลาไปเลือกซื้อลองถามเขาก่อนว่าอันนี้ให้ความร้อนด้วยเซรามิกหรือเป็นแบบไอออนใช่ครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบคุณผู้ดูเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าไดเป่าผมนะทำไมมันมีเรื่องของประจุลบประจุบวกประจุบวกเนี่ยมันส่งผลดีต่อสภาพเส้นผมเราอย่างเช่นนำไดเป่าผมมาไปใช้กับเส้นผมที่เปียกใช่ไหมครับอนุภาคของเส้นผมที่เปียกก็คือน้ำเนี่ยมันเป็นประจุบวกไดเป่าผมที่มีประจุลบเนี่ยพอมันไปทำปฏิกิริยากันนะครับมันก็จะทำให้แบบว่าเส้นผมของเราแห้งไวขึ้นประหยัดเวลาในการใช้งานแล้วก็ทำให้เส้นผมของเราเนี่ยรับความร้อนได้น้อยลงอ๋อเพราะว่าพอแห้งเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องจ่อเขาอยู่5นาทีด้วย3นาทีเสร็จแล้วผมเราก็ไม่ต้องโดนความร้อนนานก็เลยผมเสียน้อยลงแล้วก็คือประหยัดพลังงานประหยัดไฟครับแล้วก็ประหยัดเวลาครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านหลังที่เป็นตัวกรองถ้าเป็นราคาที่แพงหน่อยอ่ะตัวกรองด้านหลังมันก็จะดีหน่อยตรงที่มันจะดักจับฝุ่นที่จะเข้าไปด้านในที่เป็นตัวพัดลมด้านในอะครับมันก็จะช่วยตรงนั้นและอีกอย่างคือมันเป็นตัวเซฟเส้นผมด้วยถ้าเราแบบเป่าไปแล้วมันไม่มีตัวกรองตรงนี้ครับเส้นผมมันจะเข้าไปข้างในโดนผมโดนดึงเข้าไปใช่ครับมันจะโดนดึงเข้าไปใช่ครับมันก็อันตรายนะเพราะว่าหลักการทำงานของมันก็คือดูดลมจากตรงนี้ใช่ครับแล้วออกไปปล่อยข้างหน้าใช่ครับก็เป็นไปได้ถ้ายาวจัดก็แวบใช่เข้าไปมันก็จะอันตรายอยู่ตัวแปรอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนแบบดูเลยก็คือเรื่องของระบบของการปรับเปลี่ยนความร้อนสูงสุดความร้อนปานกลางแล้วก็ความเย็นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญ
อ๋อจริงๆแล้วผมเราก็ไม่ควรโดนความร้อนบ่อยๆเกินไปใช่ความร้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เส้นผมของเราอ่ะเสียหรือว่าแห้งแตกง่ายอ๋อใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอะครับว่าไดเป่าผมแต่ละชนิดอะครับเขาจะมีเรื่องของประจุบวกประจุลบที่ส่งผลต่อระยะเวลาการใช้ในเรื่องของความแรงในเรื่องของระยะเวลาความร้อนในเรื่องของการให้ความร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะสำคัญแสดงว่าไอ้ตัว15,000ที่ยาเคยเจอเนี่ยคือมีทุกอย่างที่ยาเคยบอกมาใช่มีถึงขั้นวัสดุอุปกรณ์นี่ก็คือด้านในทำมาจากทองเคทองอะไรอย่างนี้ด้วยนะในราคานั้นเราสามารถถือเขา2ตัวแล้วเป็นไอรอนแมนงั้นผมถามยาว่าไดเป่าผมเนี่ยประมาณกี่บาทครับที่เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยราคาเนี้ยเท่าที่เคยเจอมาพอใช้ได้แล้วยาแนะนำอย่างนี้ดีกว่าถ้าสำหรับบุคคลทั่วไปที่แบบทำผมเองหรือว่าเซตผมเองอย่างเงี้ยยาแนะนำเป็นที่ความแรงของตัวไดเป่าผมมากกว่าอ๋อใช่ไดเป่าผมอย่างรุ่นที่แบบเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่แบบทำเองอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 วัตต์ถึง 2,200 วัตต์เนี่ยกำลังดีต่อไปครับที่บนผมครับอันนี้เนี่ยผมถามเปิดก่อนเลยตัวที่แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอกี่บาทครับก็ราคาพอๆกันเลยฮะ15,000 บาทใช่ทีนี้กับตัวแบบที่ราคาถูกกับราคาแพงเราได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับมันจะคล้ายๆกันกับตัวไดเป่าผมเรื่องวัสดุเรื่องให้ความร้อนเรื่องออปชันต่างๆเงี้ยครับก็จะเป็นฟิลเดียวกันอาจจะมีตัวที่แบบปรับระดับความร้อนได้ปรับระดับความแรงได้บางรุ่นนะครับอาจจะถ้าแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะหมุนได้360องศาก็จริงแต่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนกลับหมุนไปมาได้อ๋อเลือกทิศทางการหมุนได้ใช่ครับสมมติว่านี่เป็นผมก็เขาก็จะหมุนเก็บขึ้นไปเรื่อยเก็บขึ้นไปเลยแล้วก็อาจจะแบบอยู่ค้างเอาไว้เพื่อแบบทำให้รอนมันอยู่แล้วก็ใช้แรงลมร้อนนะคะในการแบบว่าอัดผมเพื่อให้มันอยู่ทรงเอาละครับสำหรับคนที่ซื้อที่ม้วนผมเนี่ยครับไปใช้แค่ในบ้านดูจากอะไรดีครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์การม้วนผมเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องความถนัดในการใช้มากกว่า อุปกรณ์ที่แบบเราถนัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราแบบมันเข้ามือมากกว่าตัวนั้นอะตอบโจทย์เลยอ๋อเพราะจริงๆทุกอย่างมันก็ม้วนเหมือนกันแหละใช่มันก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่อาจจะแบบมีออปชันที่ต่างกันในเรื่องของ อุปกรณ์ของมันแค่นั้นเองถ้าเป็นรุ่นของที่ม้วนผมที่มาในรูปแบบที่เป็นไดเป่าผมด้วยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันก็คือบางรุ่นอาจจะมีวัตต์ที่มากขึ้นกว่า 1,800 หรืออาจจะต่ำกว่า 1,800 ก็ได้ใช่ครับตัวสุดท้ายครับที่หนีผมครับตัวนี้เนี่ยแพงที่สุดเท่าที่ยาเคยเห็นกี่บาทครับมันจะมีรุ่นที่แบบราคาแบบลดหลั่นกันไม่เท่าไหร่อ่ะครับแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นก็คือประมาณ 10,000 ขึ้นไปแล้วเวลาจะเลือกซื้อที่หนีบผมสักอันนึงไปอยู่ที่บ้านดูอะไรบ้างครับวิธีการเลือกครับอยากให้ดูหลักๆ ก่อนก็คือตัวที่จะสัมผัสเส้นผมครับโดยตรงนะฮะตัวนี้อยากให้ดูตัวนี้ที่เป็นแผ่นที่จะสัมผัสกับตัวผมโดยตรงนะฮะยาจะแนะนำที่สุดก็คือรุ่นที่เป็นแผ่นเซรามิกมันก็จะให้ความแบบเรียบที่ไวกว่าแล้วก็จะส่งความร้อนเข้าสู่เส้นผมได้ดีกว่าแต่เรื่องราคาครับมันก็จะเป็นตัวกำหนดของตัววัสดุอุปกรณ์เช่นกันเหมือนทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาก็คือราคามันจะเป็นตัวกำหนดวัสดุที่เอามาใช้ในแต่ละรุ่นมากกว่าถ้าอย่างตัวนี้เขาใช้อะไรเป็นตัวให้ความร้อนครับตัวนี้เป็นเซรามิกครับเป็นแผ่นเซรามิกครับใช่แสดงว่า 1,000 บาทนี่ก็เริ่มใช้เซรามิกกันละใช่ครับฮะอย่างที่แจ้งไว้ครับเรื่องออปชันของอุปกรณ์ต่างๆนะครับมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละรุ่นอ่ะถูกออกแบบมายังไงเหมือนกันอย่างรุ่นนี้ก็คือมีแค่ปุ่มเปิดปิดไม่สามารถควบคุมจำนวนองศาของความร้อนได้อ๋อแสดงว่าถ้าแพงๆบางทีคุณอาจจะเลือกได้ว่าใช่เท่าที่เคยเจอมาเคยเจอถึง750โอ้โหใช่โอ้เกียดใครนี่เดินไปหน้านี่คือถ้าให้ยาแนะนำเนี่ยในฐานะของแบบคนที่แบบพ่อบ้านแม่บ้านที่แบบใช้ตามอยู่บ้านทั่วไปนะครับประมาณแค่180ขึ้นไปเนี่ยก็คือ
ก็ถือว่าโอเคองศาเซลเซียสใช่ครับขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ดูครับจากผมของคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ทำผมทั้ง3แบบเนี่ยเขาจะทำให้ผมของนางแบบของเราออกมาแตกต่างกันยังไงอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาสาธิตกันก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวเป่าผมที่สามารถแบบอำนวยความสะดวกสำหรับคุณผู้หญิงผู้ชายนะครับที่จะช่วยเกี่ยวกับสร้างเคอร์ผมหรือว่าสร้างวอลลุ่มของผมด้วยนะครับมันก็จะมีวิธีการเปิดก็คือหมุนตรงนี้ปรับระดับได้ถ้าเป็นรุ่นนี้เราก็จะใช้ไปที่ระดับสูงสุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งผมออกมานะครับแล้วก็อาจจะแบบแล้วก็ดึงขึ้นนี่ครับมันก็จะได้เป็นแบบว่าเคอร์ผมถ้าเราอยากจะได้รอนเราก็แค่บิดแล้วก็ม้วนแล้วก็ค้างไว้นิดนึงเราก็จะได้ผมที่แบบดีสุขภาพดีแบบนี้ต่อไปเราไปที่ไหนกันดีครับไปที่ใดไหมครับได้ครับสำหรับคนที่ใช้อาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือพวกหวีสำหรับใดนะครับเราสามารถที่จะเป็นใดให้ผมตรงหรือว่าทำวอลลุ่มผมให้ดูแบบว่าเป็นโค้งๆก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นใดตรงดูก่อนนะครับโดยที่เราก็จะเปิดระดับสุดเลยนะครับร้อนสุดแรงสุดแรงสุดครับจะดีที่สุดคุณผู้ดูสังเกตวิธีการจับใดปรับผมของคุณยาไหมครับคือเขาจะไม่ได้จับเหมือนลักษณะเหมือนถือปืนนะเขาจะจับอย่างนี้เลยเพราะตรงนี้จริงๆเป็นจุดที่ความร้อนมันสร้างขึ้นด้วยใช่ครับเราก็จะจับตั้งขึ้นเพื่อบางรุ่นอย่างที่บอกครับเขาจะไม่มีตัวกรองแบบนี้ครับเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผมอ่ะเข้าไปพันในตัวนี้ด้วยเราก็เลยจะจับเพื่อให้มันแบบขนานกับตัวแนวผมไปเลยแล้วก็ใช้วิธีการดึงเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อใดปลอกผมถูกๆเนี่ยผมคิดว่าบางทีไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะร้อนแล้วคุณจับไปคุณอาจจะร้อนมือตามไปด้วยถ้าเป็นในลักษณะของสั้นก็อาจจะจับแบบนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่ใช้ทั่วไปก็จับแบบนี้ก็ได้ครับไม่ผิดครับแล้วก็ใช้วิธีการจี้ใดตรงตอนนี้จากเดิมที่ผมนางแบบเราโค้งเป็นรอนอยู่ตอนนี้กลับมาตรงใช่ครับก็จะกลับมาแบบตรงสรุปนอกจากจะใดตรงแล้วนะครับเราสามารถที่จะใดให้มันดูแบบมีวอลลุ่มที่แบบโค้งอาจจะต้องใช้เทคนิคนิดนึงเทคนิคของช่างทำผมนิดนึงนะครับอาจจะบิดอย่างนี้แล้วก็ดึงก็เหมือนเจ้าตัวม้วนผมเมื่อกี้แหละใช่ฟิลเดียวกันแต่มันก็อาจจะต้องแบบว่ามีเทคนิคในการดึงนิดนึงครับแต่การใช้ในลักษณะนี้อยากจะแนะนำให้เป็นไดเป่าผมที่มีจำนวนแรงวัตต์ที่แรงนิดนึงนะครับมันถึงแบบจะขึ้นง่ายกว่าอย่างตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,800มันก็จะได้แค่แบบเป็นฟิลแค่แบบต่อแห้งหลังนี้ใช่ต่อไปเราต่อไปนะครับเราก็จะมาใช้เป็นตัวหนีบผมนะครับตัวหนีบผมเนี่ยสามารถใช้ได้หลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกก็คือเราจะใช้เป็นหนีบผมตรงก่อนตัวนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ผมหยิกนะครับมันก็จะช่วยทำให้ผมมาตรงเลยนะครับตรงเลยแต่ตัวนี้เนี่ยความน่ากลัวของเขาคือมันมีความใช่ครับมันก็จะมีความร้อนที่แบบว่าโดนผมโดยตรงถ้าเป็นตัวหนีบผมเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะทำให้แบบว่าทำลายเส้นผมมากกว่าตัวอื่นๆด้วยอัตราความร้อนมันก็แต่ละรุ่นก็จะต่างกันครับอย่างตัวนี้นะครับก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าจำนวนขององศามันเท่าไหร่นะครับแต่จากที่ลองใช้ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็น
จำนวนองศาที่ไม่ได้มากนะครับอาจจะต้องแบบว่าหนีบย้ำๆซ้ำๆนิดนึงนั่นแสดงว่าพอเราซื้อของที่แพงขึ้นเขาอาจจะหนีบรอบเดียววึบแล้วตรงเลยแต่อย่างเงี้ยก็คือพอหนีบไปปุ๊บมันก็จะต้องย้ำๆย้ำๆระยะเวลาของผมที่จะต้องโดนความร้อนมันก็นานขึ้นเรื่อยๆนะครับกว่าที่จะได้ตามที่เราต้องการแสดงว่าจบการสาธิตนี้ต้องโกนผมให้นางแบบไหมครับส่วนข้อดีของที่หนีบผมรุ่นนี้นะครับนอกจากเราจะหนีบตรงได้แล้วนะครับเราสามารถหนีบหลอนได้ด้วยทำเป็นหลอนผมได้ด้วยก็อาจจะดึงของอาจจะปรับสภาพเส้นผมให้ดูตรงก่อน1ครั้งแล้วเราค่อยบิดอาจจะบิดออกก็ได้นะครับการบิดผมก็จะมีบิดเข้าบิดออกแล้วเราก็ดึงเฮ้ยเอามือจับได้ด้วยเหรอครับได้ครับว้าวนะครับมันก็จะกลายเป็นหลอนได้เลยไอ้ตรงด้านหลังของตัวแผ่นเซรามิกให้ความร้อนจับได้เหรอครับคือมันก็ขึ้นอยู่กับออปชันอีกครับว่าถ้าเป็นตัวที่ถูกมากๆบางตัวจับไม่ได้เลยแต่ตัวที่แพงขึ้นบางตัวสามารถจับได้เลยไม่มีความร้อนอันนี้ก็จะมีความอุ่นๆนิดนึงเพราะฉะนั้นข้อเสียอย่างเดียวของพวก อุปกรณ์ทำผมที่ใช้ความร้อนพวกนี้ก็คือทำให้ผมเสียใช่ครับทำให้ผมแห้งแตกปลายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีในการบำรุงผมครับเยอะมากอะฮะมันก็จะมีแบบตัวช่วยอาจจะมีตัวแบบที่แบบเป็นสเปรย์สำหรับกันความร้อนที่แบบว่าทำให้แบบว่าผมแบบที่ได้รับความร้อนโดยตรงเนี่ยปกป้องผมในช่วงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีเหมือนฉีดก่อนที่จะฉีดก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยใช่มันก็จะปกป้องความร้อนจากพวกอุปกรณ์เหล่านี้ได้หรือหลังจากที่เราทำผมหรือว่าผมเนี่ยได้รับการแบบทำลายจากพวกนี้มาเยอะๆแล้วอ่ะก็อาจจะแบบใช้แบบเป็นคอนดิชเนอร์หรือว่าตัวแบบบำรุงอะไรเงี้ยได้เพิ่มเติมได้ถ้าจะต้องซื้อแค่อย่างเดียวจาก3ชิ้นเนี่ยครับแนะนำให้ซื้ออะไรครับถ้าสำหรับช่างทำผมนะครับถ้าแบบ1อย่างเลยที่แบบว่าต้องมีเลยอะครับที่แบบอย่างเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่างเลยก็คือไดร์เป่าผมแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่อยากจะแบบว่า1อย่างที่แบบซื้อติดเอาไว้อะผมว่ามีแค่ตัวที่หนีบผมอันเดียวอ่ะอยู่คือไม่ต้องมีไดก็ได้หรอครับใช่ครับอาจจะงงว่าถ้าไม่มีไดแล้วอย่างนี้จะเป่าผมให้แห้งยังไงนะครับเรายังมีอุปกรณ์อื่นในการเป่าผมได้พัดลมอะไรอย่างนี้เป่าปกติได้แล้วก็เอาตัวนี้มาทำการหนีบให้ตรงก็ได้หรือว่าจะม้วนก็ได้อ๋อใช่ก็เอาเวลาไปแลกเอาคือถ้าใช้ไดร์เป่าผมอาจจะ5นาทีแห้งใช่ครับถ้าพัดลมก็อาจจะ20อะไรก็ว่าไปอ๋อแต่สิ่งที่ไดร์เป่าผมอาจจะทำไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวนี้ใช่ครับไดร์เป่าผมก็คือมันจะทำร้อนได้เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบว่าโดยตรงเท่าตัวหนีบผมหรือตัวม้วนผมสุดท้ายนี่ครับคุณผู้ดูครับเหมือนกับทุกๆตอนครับก่อนที่เราจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเราดูตัวเราก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงวิธีใช้สินค้านั้นๆเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นเครื่องทำผมเนี่ยคุณก็ดูก่อนถ้าใช้ในบ้านอาจจะไม่ต้องการสายที่ยาวเหมือนกับระดับโปรใช่ครับความร้อนอาจจะไม่เท่าถึงระดับโปรก็ได้ใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่หลังจากคุยกับคุณยาคือเรารู้ว่าเฮ้ยของพวกนี้เมื่อจ่ายเงินเยอะขึ้นมันก็ได้ของดีขึ้นนะใช่มันก็จะมีออปชันที่แตกต่างกันเป็นระดับเลเวลขึ้นไปใช่ครับแต่ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมครับว่าเฮ้ยคุณต้องการถึงระดับตัวละ15,000หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะคุณอาจจะแบบ 2,000 3,000 อาจจะพอดีกับใช้ที่บ้านแล้วนอกจากนั้นยามีอะไรแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านไหมครับก็อยากจะแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อแบบออนไลน์นะครับก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลของแต่ละร้านที่ขายออนไลน์นะครับว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ศึกษาเรื่องความปลอดภัยแล้วก็คุณสมบัติต่างๆให้ดีก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสิ่งของแต่ละอย่างที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็อำนวยความสะดวกของเราได้มากแค่ไหนครับก็อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วยสำหรับคราวหน้านะครับซื้อเก่งของเราจะเอาสินค้าอะไรมาคุยกันนะครับมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะครับรอติดตามกันนะครับ
เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยามากๆที่มาให้ความรู้กันนะครับขอบคุณนางแบบแล้วด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับคราวหน้าซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรเนี่ยมาคุยกับคุณผู้ดูนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ